อนนี้ครูเอาเกล็ดใส่ petri dish ที่มีน้ำนะคะแล้วก็เอาไปส่องใต้กล้องวิธีการก็คือเราส่องใต้กล้องนะคะกล้องเทอร์โบแล้วเราก็ถ่ายรูปเกล็ด